คนเนี้ยเอกบาฟเนี่ยช้ามากเลยอ่ะอะไรกันนะกันหนาในวันนี้มาล้างรถกันหน่อยล้างรถกันหน่อยเดินรถก็เหนื่อยได้เนี่ยหัวเลยเรียกอะไรเอ่ยทำอะไรนะแรปติ๊กเกอร์วาร์ฟวาร์ฟไม่มึงแรปกันไหนบ้างรอเขามาแรปกระตังกระดงกระตังหน้าก็สวยๆก็แทนที่เขาจะใส่ลงมาแรปวิ่งไปเดี๋ยวแม่ก็หลุดโอ้ยหลุดพอได้ถ้าเป็น E3 พอได้หนีดีกว่าเราหนีดีกว่าค้าเยอะเกินเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวมาดูนี่นี่โปรโมชั่นอีกคันหนึ่งถ่ายยังถ่ายครับอันนี้ถ่ายอะไรถ่ายอะไรนะ JWคันนะครับอันนี้จองโปรไว้นะฮะมาคันนะฮะมีลูกค้าจองไว้ใช่ไหมครับจัดเลยใส่ล้อจะเอารีบนะครับล้อก็เริ่มจะหมดแล้วนะฮะราคานี้งานแบบนี้มีไม่เยอะนะครับโคตรเนียนก็จะสวยๆหน่อยนะฮะไม่เหมือนทั่วไปหน่อยเฮาแลมโบ 34,000 ครับนะแบบนี้หล่อแบบนี้ฮะ 26,900 บาทล้อยางสตั๊ดปักเกียวนะฮะ 26,900 บาทหมดแล้วหมดเลยนะฮะเร็วๆปุดฉุยงานน้าแหลมจริงๆขอบคุณครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครเห็น Civic เมื่อกี้ RS05R ที่เลี้ยวเข้ามาเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่งานผมนะอย่างเมื่อกี้ถ้าใครแอบมองก็จะเห็นว่าก้านมันไม่ใช่นะครับงานก๊อปปี้ก็ต้องเลือกนะไม่ใช่ว่าก๊อปปี้ไม่ต้องเลือกก๊อปปี้ก็มีเหมือนไม่เหมือนนะครับนะฮะนี่ให้ดูคันนี้งานนี้ก็จะอย่างหนึ่งแบบหนึ่งนะนี่ก็แบบหนึ่งเห็นก้านไหมเรียกก๊อปปี้แต่ก๊อปปี้งานหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกงานหนึ่งฝนนี่อันนี้งานผมอันนี้งานผม
ห็นไหมนี่งานผมก็แบบนึงร้านผมมีไดโน่ไหมจะขายไดโน่เหรอครับหรือว่ายังไงครับจะขายไดโน่เหรอหรือว่าอะไรครับจะทำอะไรครับจะวาดไดโน่หรือว่าอะไรอันนี้ก็อีกงานหนึ่งแม้ว่าก้ามันจะแบบนี่อีกงานหนึ่งอันนี้ไม่เหมือนเลยอันนี้อีกงานหนึ่งไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนครับไม่เหมือนเลยแล้วมึงกล้าพิมพ์นี้ด้วยไม่กลัวโดนจับเหรอครับนะครับ RX8 งบ 50,000 เปลี่ยนสีก็ทำลินมาคาร์บอนพอได้ครับ FK ทำท่อต้องจันถึงเสาครับ Refat City เต็มระบบ 6,500 ครับมีโปรโมชั่นท่อผมอยู่นะครับท่อพร้อม Refat 8,500 ครับเนี่ยงานตัวเนี้ยแพงสุดด้วยผมว่านะไม่เหมือนแล้วขนาดล้อก๊อฟมึงยังโฆษณาแข่งกันเลยผมโคตรงงเลยล็อกก๊อปที่ดีที่สุดอะไรที่กูงงมากเลยมึงก๊อปเขามึงยังกล้าโฆษณากูคงกูนี่ขายที่กูยังเสียวเลยนะเฮียงงมากเลยไม่กลัวเลยนะจริงๆเห็นโรงงานเนี่ยผลิตขนาดนี้เนี่ยกล้าบอกชื่อโรงงานผลิตด้วยเอาถามอีกแล้วคุณเจียวถามว่าร้านผมมีไดโน่หรือเปล่าทำไมครับจะมาวัดแรงม้าเหรอครับหรือว่ายังไงครับจะทำอะไรครับคุณเจียวสักรัตถามไป2รอบแล้วกูถามมึงยังไม่ตอบเลยจะมาขายไดโน่เหรอหรือว่าจะมาวัดแรงม้าจะทำอะไรอ๋อเหรออันนี้คือล็อฟเฟอร์ฟอร์มิ่งเหรออันนี้ผมไม่รู้นะเหรออันนี้คือล็อฟเฟอร์ฟอร์มิ่งอะไรเหรอถ้าใช่มันไม่เหมือนเลยนะคือก๊อปไม่เหมือนเลยนะกล่องแดง900อันนี้ใช่หรือไม่ใช่มั้งผมไม่รู้นะว่างานคืองานอะไรไม่รู้แต่คือเห็นทุกวันน่ะล้อลายเนี้ยก๊อปปี้เอาง่ายๆนะอยากให้แม่งสวยๆใส่ล้อแท้จบการใส่ล้อก๊อปเนี่ยมันต้องเหมือนป่ะวะเออ Pilot Sport T4 ผมไม่ชอบครับ C1S ก็ไม่ชอบครับนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าจะใส่โตโยเอผมใส่เป็นตอง5ตัวใหม่เจ๋งกว่าครับถ้าเทียบกับ C1S นะเออผมเห็นโฆษณาแข่งกันกล้าโฆษณาได้ไงวะล็อกก๊อปโฆษณาแข่งกันเนี่ยผมงงมากเลยจริงๆเป็นผมไม่กล้านะเออใช่ไหมคือล้อก๊อปก็ขายกันไปเงียบๆอะไรเงี้ยหรือจะใส่ก็ใส่ให้มันเหมือนแต่ถ้าจะให้มันดีจริงๆอ่ะไม่ใช่ไปนั่งซื้อล้อก๊อปราคาแพงซื้อล้อแท้ดิคือถ้าคุณอยากจะได้แบบแข็งแรงทนทานเจ๋งต้องล้อแท้แต่ล้อก๊อปที่จะมาแข่งกันเรื่องแบบคุณภาพยังไงมึงก็ก๊อปโปรแม็กยางชกสตัดหมดเมื่อของหมดแล้วมันจะหมดแล้วครับจะเอาก็รีบเอาครับผมนะครับล้อแท้ไม่ก็แค่ 60,000 เองนะครับยังมี W Work แท้อีกก็ราคาอยู่ประมาณนี้ 60,000 กว่าบาทคือถ้าจะต้องซื้อล้อปลอมเนี่ยในราคา 30,000 กว่าอะไรเงี้ยเป็นกูซื้อล้อแท้ดีกว่านะครับนะฮะ FC สงขลาสวัสดีครับอ้าวยังไม่ตอบเลยไอชื่ออะไรเนี่ยคุณเจียวจะทำอะไรครับเห็นถามเดโน่มาผมถามไปก็ไม่ตอบไดโน่เนี่ยผมมีเพียบนะเพื่อนผมนี่เพียบจะวัดจะขึ้นจะอะไรบอกน้าหายเจ็บใจหรือยังครับโดนแจ๊สแดงไม่เป็นไรครับมันรถผมเองรถผมมีหลายสเต็ปอะผมไม่ซีเรียสโดนรถตัวเองสวนสบายๆถือนะล้อปลอมไม่ยังโฆษณาขายแข่งงงดีซิโร่ดีครับ
แต่ต้องดูด้วยว่าอยู่ในรถอะไรครับบางทีใส่อยู่ในรถบางรุ่นมันไม่เข้าครับมันบวมมันไม่ค่อยสวยร้อยสิบเจ็ดของก๊อฟประมาณ16,700ครับไม่แล้วมันทำยังไงเสียตอนในร้านแอร์เหี้ยนั่นมาลื้อชื่อเหี้ยอะไรร้านแอร์บุกควยนั่นฮะบุญวงบุญวงเหี้ยอะไรไหนตัดเสียพ่อแม่งลื้อไอ้บุญวงแอร์พ่อมึงไอ้ยัดแม่พูดแล้วโมโหไอ้สัตว์แอร์มึงพังนี่แล้วไอ้นี่มันร้อนวะมามามึงเร็วๆเหอะรีบเอารถมานะเขาจะเอารถมาส่งแล้วนะหายไปเลยคุณเจี๊ยวคุณเจี๊ยวถามผมเนี่ยแล้วไปไหนเนี่ยคุณเจี๊ยวหายไปไหนถามเรื่องไดโน่แล้วมึงหายไปไหนคุณเจี๊ยวไม่ได้ทำครับนิวแลนเซอร์ท็อปซิตี้2018 4,000 บาทครับคุณอาร์ตี้ครับ 4,000 บาทซิตี้2018แดกท่อทั้งเส้นฮะมาลองดูฮะอย่าหลงทางอย่าหลงทางมาที่นี่ไม่ต้องจ่ายเยอะแต่จบฮะครับนะเมื่อวาน GK น้ำเงินแรงมากจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอยากลองว่ะเฮียบอกเลยอยากลองว่ะนัดมาดินัดมาแรงจนโดนตำรวจรวบเลยโดนไหมวะจีเคน้ำเงินเนี่ยที่แปะอู่ตะปูนเนี่ยกลัวก็ประกอบเครื่องไปเซตเตอร์โบไปนะอยู่ย้ายค่ายนี่แม่งกูไม่รู้ว่าเครื่องกูหรือทิ้งไปยังนะครับเครื่องผมทำไป300ม้าสบายนะคันนั้นน่ะนะครับ300ม้าสบายสบายเครื่องที่ทำไปเนี่ยตอนแรกเป็นเกียร์ออโต้นี่เปลี่ยนเกียร์กระปุกนะฮะไอ้ต้นไอ้สัตว์กูรอคลิปนานแล้วนะมึงว่างมาดูไลฟ์นะเร็วๆเลยเดี๋ยววันนี้มีอะไรเสร็จบ้างโอแอดเข้าเลยครับ BO ครับวันนี้เตรียมรับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ชุดแต่งมาปั้นลิ้นปั้นบันไดข้างทำสีเทียต้าเราก็ทำนะครับดูฟิตติ้งครับเป็นไงแก้มติ้งเอลเซียบันไดข้างท่อสวิฟต์2018 4,000 ครับถ้าเป็นไทเทเนียม 6,900 ครับสวิฟต์2018คุณเจลกัญญดา FB ขอนแก่นอะไรเสร็จเดี๋ยวน้องก็โทรบอกเองครับโทรเข้าเบอร์คุณโอมครับนะครับอะไรวะเนี่ยซูซูกิสวิฟต์10ตัววิป2018ผมมีโปรโมชั่นจะมาเลยครับนะครับต่อ FD ไทเทเนียม 6,900 ครับทำไรแดงสายโฟมสองแดงครับครับสองแดงมาแล้วนะครับเร็วๆนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูติดเครื่องด้วยว่ามันจะไปมันจะติดตอนไหนนี่นะฮะให้ดูกล่องแดงนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยไฟมันจะติดเฉพาะตอนแรกที่มันเริ่มบาลานซ์ไฟนะครับอย่างนี้นะครับปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มดึงกระแสไฟจนเป๊ะนะครับค่อยๆบาลานซ์ปั๊บเนี่ยพอมา14กว่าพอไฟมันนิ่งเดี๋ยวมันจะดับนะครับนะฮะเนี่ยตอนนี้กำลังบาลานซ์กระแสไปเรื่อย
ครับมันจะบาลานซ์ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่คือการทำงานของมันนี่แบบกี่ปีแล้วเนี่ยบาลานซ์ไม่หยุดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไฟยังไม่นิ่งมันก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับพอมันบาลานซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ติดแล้วนะครับจะไม่ติดอีกเลยจนกว่ามันทำงานใหม่มันถึงจะติดนะครับจะไม่ติดเลยมันจะติดเฉพาะที่มันเริ่มบาลานซ์กระแสใหม่นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันด้วยนะฮะไฟจะไม่ติดนะครับไฟจะไม่ติดนะครับครับจะติดเฉพาะตอนแรกกับตอนเปลี่ยนแบตหรือตอนที่ระบบไฟมีปัญหาเท่านั้นนะครับแล้วถึงเวลามันก็จะดับนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาถามบ่อยๆแล้วบอกไปไม่รู้ร้อยหนแล้วเนี่ยนะครับอะไรเอ่ยทางไหนเปลี่ยนแม็กด้วยเหรอไม่จะมาดูแม็กพอดีไปนั้นทั้งแม็กทั้งยางใช่ไหมเอานั้นเธอเนี่ยเหรอมันมีชุดไหนบ้างนะตอนนี้17มันก็ราคาทำนี่อยู่แล้ว 27,000 อะไรเงี้ยก็ทั่วไปเลยเลือกเลยประหยัดได้รายอะไรมีหมดอ่ะไม่ใช่ใส่ยางรอไว้ตั้งสูงไหนไม่กันนิดหน่อยใส่สตาร์ทอยู่ป่ะล่ะใส่อยู่จัดการให้17เดี๋ยวส่งรายให้ดูว่ามีอะไรบ้างแป๊บนึงมันไม่ได้ใส่ยางรอไว้ FD นะท่อ FD 4,500 ครับเหลืองเฟอร์รารี่กับเหลืองแก้วคนละเรื่องครับไม่เกี่ยวนะครับเหลืองแก้วคือสีแก้วนะครับมันคือสีแก้วสีมุกนะครับใสนะครับเหลืองเฟอร์รารี่คือเหลืองธรรมดาครับเหลืองเฟอร์รารี่คือมืดเหลืองเฉยๆนะครับเป็นเหลืองเฉยๆครับก็เรียกว่าสีโซลิดนะครับนะฮะวีออส06ก็นิวแม็กวันก็ได้ครับของมีเลยราคาโปรโมชั่นอยู่อาโบไอ้ฝนไปเรียกโอมให้หน่อยคุยลูกค้าเรื่องล้อขอไลน์ส่งมาให้ส่งไลน์แม็กขอ17มาให้หน่อยจะให้ลูกค้าดูคนที่ยืนอยู่ข้างในเนี่ยเลยจากสเต็ปนี้ก็ใส่กล่องเลยครับ BIOS FK ใหม่แพ้ GK มันไม่ใช่โอ้โหรถผมคันนั้นมัน300กว่าม้านะครับเกียร์ลูกละล้านนะครับ FK ไหนมาก็โดนกูแดกหมดนะครับจะเกิดข้าง GK จะเป็นอีกทรงนึงครับของที่ร้านครับจ้าตกลงว่าไง MM ล้อจบนะเดี๋ยวใส่รถเลยนะจบแล้วนะเกียร์ไม่สิ้นเท่าไหร่ครับลูกล้านเดียวลินหน้าออสเจนทู 5,000 ครับหัวฉีดไม่เคยต้องเปลี่ยนนะครับรถใส่กล่องคุณอสิสอนโอเคขอบคุณครับมีคนขอพิกัดในไลน์ครับสามีน้อยทำไมอ่ะฮะแอมไก่เกียร์อะไรล้อมันเฟี้ยวสามีไม่ยอมจ่ายดิ
กล่องแรงส่งครับกล่องแรงส่งตลอดครับผมโทรเข้าไปใน LINE เลยครับพิมพ์ LINE แอดเข้าไปเลยครับพิมพ์แอด ASC Original ครับส่งครับเก็บเงินไปทำสีครับผมขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณมากฮะพี่ออสเข้ามาครับพี่ออสทำอะไรครับพี่ออสว่างครับผมพี่ออสแอบมาส่องไลฟ์ผมนะสเกิร์ตหน้าหลังไทอาร์ที่ร้านเป็นงาน PP หรือเปล่าครับเพิ่มส่วนต่างกี่บาทผมอู่นอกเครือนะครับงาน PP 16,500 บาทนะครับล้อ P1 คอร์ด15เริ่มต้น 16,000 ครับกล่องพร้อมจูนสกายซ่ารถอะไรครับระบุด้วยครับ กล่องอะไรมีทั้งหลายประเภทนะครับกล่องมีหลายประเภทนะครับขอกล้องด้วยตามอมหน่อยขอกล้องหน่อยนะครับนะ GK Auto ใส่เฮดที่อื่นมาเวลาผ่อนคันเร่งมีเสียงแก้งแก้งแก้งเป็นอะไรเฮดแตกหรือเปล่าครับของผมก็เจอนะครับลองเข้ามาดูก็ได้ครับVOS 2010ล้อพร้อมสตัดปรับได้มีโปรมีครับเข้ามาเลยครับคุณนักคลินเข้ามาวันนี้เลยนะครับโทรเข้าเบอร์คุณโอมนะครับ0807717192นะครับท่อคู่ HRV 9000ครับทะเลาะกันบ่อยคณะเขาว่าลูกจะดกแน่นอนอื้อแอมแอมยับยับโอ้โหแล้วมาบอกหน้าไลฟ์อย่างนี้ว่ามีผัวแล้วก็ขายไม่ออกเลยวะล้ออะไรเท่าไหร่ขอ15ขอ15พร้อมยาง 15,900 บาทมีโปรโมชั่นอยู่กล่องลาตาเทคต้องเป็นไอ้นี่นะเครื่อง J30 ตัว6สูบต้องเป็นออคเทนแม็กซิกครับผม 30,000 บาทพร้อมจูนแจ็คเกียร์ธรรมดาวิ่งดีสิครับเคลือบแก้วนัดที่เบอร์คุณฝนได้เลยครับ0990399904น้ำเมื่อคืนด่านใหญ่มากครับผมนะฮะ RE 30ขอบเท่าไหร่ครับที่ถามมา CE ขอบ15ล้อผมหมดแล้วครับตอนนี้มี RE 30โคตรพ่อโคตรแม่เหมือนนะครับคุณอินดี้สยามนะครับปิดการขายแล้วค่ะจำสินแล้วคณะปิดจิ๋มใช่ไหมครับ MM นะครับปิดจิ๋มทำสินแล้วโอเคเข้าใจแย่แย่แย่วีออส2012เซตโบครบชุดจบงาน 69,000 ถึง 75,000 ครับผมแล้วตะกล่อง ขอบคุณครับคุณไทยอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรไม่รู้ล้อขอบ15ล้อขอบ15 CE ผมหมดนะนะครับตอนนี้มีท่อยาริส 1.2 2018ไหมมีครับผม CE 28ขอบ17ใส่ยางบิสโตมิตัวมีหลายตัวนะครับเอาตัวไหนครับนีโอแม็กวันวีออสเจน2มีของป่ะมีเนาะมีครับเข้ามาได้เลยครับท่อตรงรุ่นมาร์ชไทเท 7,500 ครับไอบีมหนีไปไหนหาลินหน้า GK เริ่มต้น 4,500 ครับคุณกฤษณัฐนะฮะ003เหรอผมไม่ได้ทำ003อ่ะผมไม่ชอบผมขาย R1R นะครับผมขาย R1R ถ้าเป็นซอฟต์หน่อยก็เป็น DRB นะครับจะนุ่มหน่อยถ้าสายโหด R1R เลย003ไม่เน้นเลยเดี๋ยวจะถอดแล้วเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยเลี้ยวไม่คมอ่ะผมชอบ R1R มากกว่าถ้าราคานี้นะ003ดีแต่เผอิญว่ามันมีอย่างอื่นที่ราคามันน่าสนใจกว่า RE 30ขอบ15ล้อเปล่างานเทพเอาแค่เทพเฉยๆไม่ใช่เทพ7ชั้นแล้วกันนะเออ11,000ล้อเปล่าไม่มีมีไฮบริดนะครับท่อยาริสกูไม่หนีกูขับเข้าด่าเลยบีรอดด้วยไอ้สัตว์กูคนดีกูไม่ได้ซัดรถซิ่งคุณจักรินเร็วมากกล่องแดงใช้งานดีจริงขอบคุณมากครับคุณเบียร์ครับ
แล้วที่น้าบอกเท่าไหร่อะไรวะผมบอกอะไรไปคุณชายธงขอกล้องด้วยอืมยังตอบ Messenger ไม่หมดเลยน้ามีโชคไอซ์อาศัย XV ของมาสิ้นเดือนนะครับของตอนนี้กำลังอยู่บนท้องทะเลนะครับกำลังเดินทางมาใจเย็นๆนะครับ ISR ใครจะเอารีบจองไว้ก่อนเลยนะครับราคาใหม่ถูกมากแล้วก็ไม่ได้มีมาเยอะนะครับล็อตนี้ใครจะเอาก็มาจำมานะครับมาจำมานะครับของอยู่บนเรือแล้วครับนะฮะ FC สุราษฎร์สวัสดีครับทำงานก่อนนะเดี๋ยววันนี้มีอะไรสวยๆงามๆดีๆเด็ดๆก็จะลงให้นะครับช่วงนี้ Facebook เนี่ยผมว่าลงอะไรไปพวกเราไม่ค่อยเห็นกันหรอกก็อาศัยเข้ามาส่องดูติดตามดูแล้วกันนะครับนะครับพิมพ์ได้นะครับในกระทู้เวลาผมลงรูปเนี่ยพิมพ์ได้พิมพ์คุยกันมันก็จะทำให้เราเห็นกันมากขึ้นแต่ถ้าคนมาส่องอย่างเดียวเนี่ยเวลาผมอัปเดตของอะไรเด็ดๆเราก็จะไม่เห็นเราต้องเข้ามาพิมพ์เยอะๆพิมพ์ในเฟซผมอ่ะมันจะจำว่าคุณสนใจนะครับแล้วมันจะทำให้เราติดต่อกันได้ไม่งั้นเวลาผมลงของอะไรจะไม่เห็นคุณจะไม่เห็นนะครับคุณต้องพิมพ์ตอบในกระทู้ให้ Facebook มันเข้าใจว่าเราเนี่ยปฏิสนธิกันเอ้ยปฏิสัมพันธ์กันนะฮะนะครับเกียกะมั้ยโต๊ะเนี่ยเกียกะมั้ยเอากงคุงมาตรงนี้จะเอากงคุงมาไว้นี่นะครับเคลือบแก้ว FC นับได้เลยนะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจาก 26,000 บาท 9H เต็มระบบนะครับตอนนี้เหลือประมาณหมื่นกว่าบาทโทรเข้าเบอร์น้องฝนเลย0990399904นะฮะแฟนคลับสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเบนท์ท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาข้างหลังลงแล้วนะครับแต่พอเอาข้างหลังลงข้างหน้าลอยเดี๋ยวคงต้องเอาข้างหน้าลงด้วยแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมจะปั้นหางหลังกับลินหน้าไซส์สเกิร์ตนะครับท่อเสียงหล่อมากบอกเลยเดี๋ยวลงคลิปเสียงให้ดูแล้วกันวันนี้อยากได้ท่อใส่วีออสแรงๆวีออสไม่แรงก็ใส่ได้นะครับสายอัพโฟซิ่ง ES ไม่มีครับเดลิตตัวเก่าเปลี่ยนสี 34,000 ครับคุณจะได้กล้องมาเนี่ยคุณอนุสอนครับโทรเช็คของครับแค่นั้นเองนะครับโทรเช็คของก่อนเข้ามานะครับเก็บสีซิตี้สีเดิม 25,000 นะครับล้อราคาโปรไม่รู้ลูกค้าจองไว้ตอนราคาเท่าไหร่เรียกโอมเข้ามาแจ้งยอดด้วยบอกแล้วเวลาลูกค้าเข้ามาเดินเขียนกระดาษเข้ามาแจ้งยอดด้วยไม่ใช่ไล่ลูกค้าเข้ามาอย่างเดียวเกิดลูกค้าบอก 3,500 ทำไงพูดเรื่องเดิมๆหลายรอบแล้วบอกให้ลูกค้าเข้ามาจ่ายเงินเนี่ยเขียนกระดาษให้ลูกค้าเข้ามาด้วยไม่ใช่ลูกค้าไปจ่ายตามลูกค้าเดินมาไอ้เหี้ยคนข้างในก็ไม่รู้ลูกค้าบอก 3,000 พี่เก็บ 3,000ให้แม่งพกสมุดโน้ตไว้อันนึงสมุดฉีกอ่ะเหมือนร้านกับข้าวอ่ะเขียนทึ๊ดๆฉีกเนี้ยวีออส2010ใส่กล่องพ่วงอรีแมปใส่กล่องก็แรงกว่าครับวีออสครับง่ายๆสั้นๆแรงกว่าแพงกว่านะครับสันติเข้ามาดูเนี่ยสตาร์ทไอซ์อาสั่งให้แล้วนะเดี๋ยวของมาไม่มาเอานะเบื่อยังสันติเบื่อยังอัพสเต็ปยังจะอัพสเต็ปยังอินเตอร์สักชุดไหมสันติอินเตอร์สักหน่อยไหมความร้อนจะได้ไม่ขึ้นแม็กวันมีครับเจนหนึ่งสั่งได้ครับต้องสั่งนะไม่เขาเป็นราคาโปรไม่ใช่เหรอ
นี่คิดให้เออคุยไว้ที่ไหนครับคุยไว้ในไลน์นะขอหน้าจอครับใส่กล่องสแตน 25,000 ครับสวัสดีครับใครที่กดติดตามเนี่ยแล้วไม่ค่อยเห็นเฟซผมนะครับข้อแนะนำก็คือเวลาลงกระทู้เนี่ยพยายามมาพิมพ์ต้องมีการพิมพ์มีการโต้ตอบกันนะครับมันถึงจะเจอกันไม่งั้นเนี่ยกดติดตามบางทีก็ไม่เห็นครับเพราะเขาจะเข้าใจว่ากดติดตามคือเฟซแม่งปัญญาอ่อนนะเอางี้ดีกว่านะฮะมันก็จะเข้าใจว่ากดติดตามไม่เฉยแต่แม่งไม่เคยอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับพาไปดู Volvo V70 อ่ะโอเคไหนล่ะอะไรประมาณ 30,000 ไม่ได้บอกไหนอ่ะจอง 2,000 แล้วราคาก็มีแค่แคปมาราคาของไอ้อย่างที่169แล้วเขาเป็นตัวไหนปรับได้ไงก็ถูกนะไม่มันซื้อพร้อมสตาร์ทเราจะลดไปอีกไงจองชุดนี้ก็ปรับได้มันเอาความร้อนเออเพราะจัดแบบปรับไม่ได้ตอนนั้นน่ะมัน269เอามานี่ดูคิดเลขมาสามดอเปลี่ยนสีต้องเอารถเข้ามาดูครับเดี๋ยวพาไปดู V70 มาถึงไหนแล้วนี่เกียร์ขยะเลยนะหน้าเหลือเกินแต่ว่าเนี่ยยัดแม่เนี่ยไอ้เหี้ยฮะของใครไอ้แม่ยัดกูถามว่าของใครไอ้เหี้ยคนก็จะเข้ามาดูไอ้สัตว์สัตว์นี่นะครับจะบอกรถครับดูในไลฟ์เลยครับไอ้แดกไอ้สันไปเรียกมาอะใครแดกไอ้เป็ดกูบอกว่าไงวะกูบอกกี่รอบกี่หนไอ้สัตว์รถลูกค้าใช่ที่วางเหรอไอ้เหี้ยยัดแม่พูดกี่รอบแล้วไอ้สัตว์
มึงนึกสภาพไอ้สัตว์ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาดูรถยัดแม่แล้วมึงเอาของไปวางขวดเขื่อนไปวางบนรถเขาเหรอมันใช่เหรอสัตว์สมองไอ้เหี้ยกูบอกว่ามึงกี่รอบแล้วแต่อู้ใครแดกเบียร์แดกเหล้าข้างหลังใครแดกไปเรียกมาเลยนะไอ้สัตว์กูตบไปคว่ำเลยไอ้สัตว์ยัดแม่บอกกี่รอบแล้วโต๊ะกูซื้อไอ้แม่ไปตั้งให้อย่างดีโต๊ะกินข้าวซื้อให้อย่างดีเป็นควยในการต้องเอาของไปวางรถลูกค้าเนี่ยเหี้ยสัตว์เรื่องเดิมๆยัดแม่พูดไปร้อยหนพันหนเหี้ยหนูอยู่นะมึงเดินไปถามนี่สัตว์เมื่อคืนใครแดกเบียร์เดินไปถามดิที่วางบนรถลูกค้าข้างหลังหน้าห้องอบอ่ะยัดแม่สัตว์ทำทุกอย่างทำให้แม่งดีๆทุกอย่างเยี่ยขวดเบียร์วางรถลูกค้าอีกแล้วบนเราแบกสายโบแล้วก็โอ้โหเยี่ยในแม่งพี่ลงชุดนี้กลับมาเดี๋ยวผมไปถ่ายกรอบป้ายฮะต้องวางเรียงหลายอันฮะไม่ก็อันเดียวก็ได้วางสวยๆแล้วก็ถ่ายซูมเข้าไปรถเบิร์นเนี่ยฮัลโหลครับผมฮะโบเคลียร์ตังข้าเบาไม่ถ่ายเบาถ่ายอะไรก่อนโอมป่ะเออได้ครับหนึ่งวันเบิกอย่างเงินไอ้เหี้ยทำให้แม่ทุกอย่างไอ้สัตว์ทั้งห้องนงห้องนอนทั้งโต๊ะกินข้าวเหี้ยวางทำให้อย่างดีแม่งก็ยังสันดานเดิมเย็ดแม่ถ้าแม่งค่าแรงถูกๆกูจะไม่ว่าเลยแม่เย็ดแต่ละคนนี่เหี้ยแดกกูเดือนแม่ง 3-4 หมื่นนี่เหมือนพนักงานจบใหม่อีกแล้วโอ้ไม่ใช่ลูกน้องผมจ้างแพงผมเต็มที่นึกออกป่ะเนี่ยไปเช่าห้องอยู่ไกลผมสร้างห้องให้อยู่ฟรีอ่ะเห็นแม่งนั่งชอบแดกข้าวกันแดกเหล้ากันเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เอาโต๊ะกินข้าวดีๆไปตั้งไว้ให้อ่ะเทปูนให้ใหม่ไว้ที่ไปแดกข้าวข้างหลังทำครัวให้อีกอ๋อครบเซตอยู่ในนั้นหมดเลยข้างหลังแม่งเป็นคลองตกปลาปุ๊บแดกเบียร์กันทุกคืนข้างหลังอ่ะอุตส่าห์ให้ไปนั่งทำข้างนอกทำเพลิงให้อย่างดีทำที่นั่งชิลริมน้ำให้อย่างดียังจะมานั่งแดกในอู่อีกแล้วผมบอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรคือถ้าเราเข้าอู่สีเราจะเห็นครับคือชอบเอากันชนวางหลังคารถเห็นไหมตามอู่สีเอาหลังคาวางครอบหลังคารถทุกอู่อะและอย่างอู่เราเนี่ยเป็นอู่เปิดลูกค้ามาดูรถบางทีไม่ได้บอกเราเข้ามาได้เลยใช่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาอ่ะดูรถผมอยู่ไหนเดินเข้ามาดูรถอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกันชนรถคนอื่นไปวางคือมันเกิดกรณีแบบนี้เราเคยทำอู่ทำรถมาแล้วเดินไปเงี้ยเจอรถตัวเองบางคนแม่งซีเรียสอ่ะไอ้เหี้ยรถกูมึงเอาเหี้ยอะไรมาวางบนรถอะไรเงี้ยก็พูดเป็นร้อยขนพันหนวดเวลาทำอะไรอ่ะบอกไม่มีที่วางอะไรผมจ้างผู้รับเหมาทำที่วางอะไรอย่างดีเนี่ยเป็น10 20อันสำหรับวางกันชนวางได้เลยวางได้เลยเหมือนในศูนย์น่ะในศูนย์จะมีห้องพ่นแล้วก็จะมีที่วางกันชนไว้พ่นอะไรโดยเฉพาะทำให้เรียบร้อยแม่งก็ไม่พอเผลอแม่งเอาวางแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบนหลังคารถเริ่มไม่มีแล้วเริ่มน้อยแล้วไม่มีแล้วเพราะผมมาละว่าไปหลายรอบไอ้เหี้ยเมื่อกี้เดินเข้าไปแม่งขวดเบียร์วางหลังคารถลูกค้ากองเบิ่ม
มันมาที่แบบอ่ะสมมติลูกค้าเราเป็นเรามาดูรถเงี้ยเดินมาอ้าวเฮ็ดแม่ขวดเบียร์กองอยู่บนหลังคารถมันไม่ใช่ไงใช่มันก็ดูไม่ดีอ่ะเอาง่ายๆใช่จริงๆอ่ะมันถ้าคนไม่คิดเยอะมันก็ไม่มีหรอกก็ของวางแต่ใครจะรู้อ่ะบางคนซีเรียสอ่ะใช่ป่ะรถใครตลาดพิตตี้นั่งหน้ารถแม่งบางคนชอบบางคนแม่งยังไม่โอเคเลยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างที่ผมที่รู้จักอ่ะใครจะรถไม่ได้ไม่ให้กินเออมันไม่ได้เกลียดมากขนาดรถเขาก็ไม่ได้ใหม่นะคือแบบโอ้โหห้ามกินเลยยิ่งแบบโอ้โหถ้าเป็นของที่กินแรงๆป้าบอพอใจเรื่องเนี้ยแต่จะถามว่าที่ผมแม่งด่าลูกน้องหรืออะไรมึงไม่ได้อยู่กับกูแบบกดขี่อ่ะมันไม่ใช่ก็ฟรีสไตล์โอ้กูให้ทุกอย่างจริงให้ทุกอย่างค่าแรงให้แม่แดกหนึ่งวันหนึ่งแม่งอย่างเที่ยช่างเคาะเนี้ยเดือน40,000กว่าจริงบริษัทผมรับเด็กมาแบบจบร่องเลยนะไอ้เหี้ยส่งไม่ตรงตกกระบาลทุกวันนั่นเด็กแบบว่าเมื่อก่อนอยู่ร้านอื่นนะทำเหี้ยให้เป็นหรือมาปั้นเนี่ยแค่เหี้ยส่งก็วัน700กว่าแล้วกินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างไอ้พวกจ้างพื้นพวกเนี้ยเดือนแม่ง 30,000 เด็กก็ได้จบใหม่มันก็ต้องเลือกในระหว่างค่าแรงที่คุณได้กับคุณภาพงานที่มึงทำกับอารมณ์กูด้วยมาสมัครกับผมเนี่ยผมบอกนะฝีมือผ่านไหมค่าแรงไม่ต้องสนถามว่าฝีมือคุณได้เปล่าสองมึงอยู่ก่อน2อาทิตย์มาลองงานก่อนมึงอยู่กับกูได้เปล่าถ้าไม่ได้จะได้จบถ้าไม่ได้ได้จบกันไป2อาทิตย์รู้เรื่องถ้าคนเนี่ยผ่าน2อาทิตย์เดือนนึงนะคือผ่านไม่งั้นรับสภาพไม่ได้แน่ผมมาละว่าเป็นโปรเฟสชั่นแต่เอาง่ายตามที่น้าบอกมันก็จบนะผมว่าเป็นทุกคนคือบางทีเราก็ทำใจว่าเอ้ยถ้ามันมีวินัยถ้ามันเป็นช่างที่มีวินัยมันคงไปอยู่ศูนย์ก็เข้าไปทำศูนย์ก็เข้าไปทำแบบหลักฝีมือขนาดนี้ก็อาจจะไปอยู่ที่ดีๆหน่อยเป็นศูนย์นำเข้าหรืออะไรก็ตามที่มันโอเคถ้าฝีมือขนาดนี้ถ้ามันมีวินัยแต่ถ้ามันขาดตรงจุดนี้มันก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้แต่เราก็ต้องคอนโทรลมันดีใช่เราก็จะเหนื่อยใช่ใช่ใช่คือเราก็พยายามทำใจนะเพราะคนเก่งมีคุณยากใช่ยากมากแม่งเลอะเทอะถ้าคนเก่งมีวินัยมันก็โตไวแต่ถ้าคนเก่งก็ขาดวินัยคุ้มค่าจะเอาเงินลงเดี๋ยวลูกค้าเท่าไหร่อะไรบอกลูกค้าจะให้จ่ายเท่า86,000ลบ 5,000 ลบ 5,000 แล้วก็ลบค่าเทนบอกแล้วก็ลบ 40,000 86,000 ลบ 5,000 ลบ 40,000 เออแค่นี้หรอแค่นั้นแหละลมเสียเลยไม่ไรแล้วเหี้ยไปดีกว่าหมดลมไรแล้วแม่งเฮ้ยนี่เราเจอแล้วเว้ยว่าชั้นเนี้ยแม่งขยับเองเว้ยที่เราสงสัยว่าใครไม่มาขยับชั้นน่ะนี่แล้วไอ้นี่มันเกี่ยวเว้ยเมื่อกี้นี้แม่งเลี้ยวออกมาเองเราเจอแล้วครับผมเอารถมาจอดนะครับรถอะไรครับผมรถอะไรวะมิลานมิลานอะไรอ่ะฝากขายนะโอเคฝากแต่ละใครเดี๋ยวคุยกับโอมเลยไม่แต่เขาจะเอาตั้งโอเคถ้าอย่างนั้นไปง่ายจัดให้ทวนนะฮะเออโอเคครับรถอะไรครับเผื่อผมเซตติ้งไปให้นะครับผมไปก่อนอารมณ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่แค่นี้แหละ